กินเที่ยวกับป้าเล็ก EP ที่25แล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel นะคะคลิปนี้ก็พาย FC แฟนคลับมาเดินงานวัดนะคะอยู่ในห้างเทอร์มินอล21ค่ะงานมีถึงวันที่8พฤศจิกายน2566นะคะในงานนะคะก็จะมีตลกนะคะมาเล่นให้ชมนะคะย้อนวันวานตลกคาเฟ่นะคะนำทีมโดยเป็ดเชิญยิ้มหรือดอกสะเดานะคะแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะตลกชื่อดังของเมืองไทยนะคะจากก่อนบ่ายคลายเครียดค่ะก็งานนี้ก็จะเป็นของคุณเบ็ดเชิญยิ้มนะคะเขาจัดเนาะเป็นงานวัดค่ะก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะที่เทอร์มินอล21โคราชจ้าเดี๋ยวเราชมตลกกันเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะใครอยากชมตลกหน้าเวทีสดๆแบบนี้นะคะก็ไปได้ค่ะงานนี้ก็ยังมีอยู่นะคะถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะและเด็กผู้หญิงเด็กๆๆ Ready and gentlemen the happy happy ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษให้มีความสุขความสุขจบมาหนอกันแล้วนะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับซื้อกลับมาชิมที่บ้านด้วยค่ะนี่นะคะก็จะมีไว้ให้เราชิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะขามป้อมนะคะแบบแห้งแล้วก็มะขามป้อมสดๆนะคะลูกโตมากๆนะคะเราสามารถซื้อมานะคะมากินกับพริกเกลือนะคะหรือว่าจะกัดกินเปล่าๆให้ชุ่มคอก็ได้นะคะเพราะว่ามะขามป้อมนี่มีวิตามินซีสูงนะคะใครขยันก็ทำน้ำมะขามป้อมไว้ดื่มเองนะคะอร่อยค่ะในถุงเหลืองๆก็คือลูกมะขามป้อมนะคะเขาแช่อิ่มเนาะแล้วก็
ก็ตรงนี้จะเป็นน้ำมะขามป้อมที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วบริการเราเลยค่ะเปิดฝาดื่มได้เลยนะคะคือตลาดหัวปีอ๋อของสระบุรีร้านปลาหมึกย่างร้านนี้เขาก็ดังมากนะคะออกทีวีหลายช่องเลยค่ะปลาหมึกยืดได้ยาวเป็นแขนเลยนะคะค่ะสวยอันนี้น้ำยาอะไรคะเนี่ยยาไก่ค่ะยาไก่ยาปลาไก่ยาปลาไก่ยาไก่นะใครชอบทานอะไรก็ลองไปเดินดูได้ค่ะที่เทอร์มินอล21โคราชนะคะงานพริกนาเดียค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะอร่อยค่ะยังไม่ชิมแล้วนะคะแต่น้ำพริกกินยังไม่ได้ชิมค่ะน้ำพริกมะกรูดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างไปเยี่ยมกันเลยไม่กันเลยก็ว่างพริกขอให้เยี่ยมเลยครับปลาปักสุกก็มีครับตอนนี้อาแดงยังงานไข่เค็มน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกกระแดงมันดาบรรยากาศงานนะคะโอเคอ่ะขอบคุณนะคะน้องยาดาอ่ะเดี๋ยวน้ำรางวัลข้างล่างเลยลูกค่ะไปดูเลยนะต่อไปครับไปเลข10ฮะขอบคุณค่ะพี่ลีด้วยค่ะพี่ลีมาแล้วนะฮะนี่สวัสดีครับพี่ลีคนต่อแถวอย่างยาวเลยร้านหมูกรอบ